เลิกอีกคู่จริงเท็จอย่างไรรอแถลงค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเพิ่งจะเปิดตัวกันได้ไม่นานนะคะสำหรับลาล่าอาสยามนะคะและแฟนหนุ่มนักดนตรีอย่างคุณตูนมือกองของวงก้องห้วยไร่ค่ะล่าสุดนะคะก็ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคู่นี้โดยก่อนหน้านี้นะคะลาล่าเนี่ยออกมาโพสต์ว่าใครที่มีคู่อย่าพาไปเปิดตัวที่ร้านสแต็กแดกตับจบทุกคู่แม้กระทั่งคู่เราแล้วก็ติดตลกนิดหน่อยค่ะใส่อีโมจิรูปหัวเราะแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าค่ะหลังจากที่โพสต์ออกไปนะคะแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากค่ะโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็มีคนถามว่าโสดแล้วหรอลาล่าตอบกลับว่าโสดจ้าและต่อมานะคะคุณตูนแฟนหนุ่มของคุณลาล่านะคะก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันค่ะโดยตูนเนี่ยเม้นว่าเพื่อลาล่าก็เลยตอบกลับไปว่าเพื่อคุณไงคะและเพื่อเราในเมื่อไม่อยากคุยกันแล้วจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดขัดกันก็ขอคืนอิสระให้กันนะคะเอาในแบบที่คุณชอบไม่ต้องคุยกันและก็ยังมีคนมาเม้นอีกนะคะว่าอย่าประชดกันเลยลาล่าก็ได้เข้ามาอธิบายว่าอะไรที่พี่ไม่รักและพี่ไม่เต็มที่บ้างแล้วกับอีกคนล่ะรูปพี่สักรูปเคยโพสต์ลงโซเชียลให้คนได้เห็นกันบ้างหรือเปล่า6เดือนที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแม้กระทั่ง4วันที่ผ่านมาไปลบที่รัสเซียหรอถึงไม่มีการติดต่อกลับมาชาวเน็ตนะคะก็เมาส์กันไปต่างๆนานานะคะว่าคุณตูนเนี่ยไม่ใส่ใจพี่ลาล่าหรือเปล่านะคะจึงทำให้การคบกันเนี่ยต้องยุติลงเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองและล่าสุดนะคะพี่ลาล่าเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งนึงค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าเราพยายามที่สุดแล้วและก่อนนั้นนะคะก็ยังโพสต์คลิปที่มีชื่อว่ารีวิวชีวิตติดหมีขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แม่หมีลูกหมีขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตกันไม่รู้จะพูดคำไหนได้ดีและสวยงามที่สุดนอกจากขอบคุณจากหัวใจยังไงก็ตามนะคะเรื่องนี้จริงเท็จยังไงก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเขาอาจจะแค่งอนกันเฉยๆยังไงแล้วพี่อาร์เรตี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset